คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมก.สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1107กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมก.เชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมก.ขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมก.สงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพรียงกันทั้ง4ภูมิภาครายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์สื่อกลางด้านการเกษตรและอาหารสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชนผลิตรายการโดยภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์รายการที่จะพาทุกท่านไปเปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารนะครับและเช่นเคยครับอยู่กับผมอาจารย์ดร.สุเมธชัยไทยสงฆ์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในช่วงนี้น้องๆม.6หลายคนคงกำลังหาที่เรียนต่อกันอยู่นะครับวันนี้คณะเกษตรกำแพงแสนอยากจะเป็นทางเลือกนึงให้กับน้องๆเผื่อว่าน้องๆสนใจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรนะครับวันนี้วิทยากรของเรานะครับท่านคือท่านรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชิดพงศ์ขีดอจิตครับท่านจะมาให้คำแนะนำว่า TCAST รอบ2มีอะไรน่าสนใจบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สุเมธครับครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับอาจารย์ครับผมยินดีครับครับ TCAST รอบ2มีอะไรน่าสนใจบ้างครับอาจารย์อาจารย์สุเมธ TCAST รอบ2เนี่ยเค้าเรียกว่ารอบโควต้าอ๋อรอบโควต้า TCAST รอบ1ผ่านไปแล้วครับเค้าเรียกว่ารอบพอร์ตโฟลิโออ๋อทีนี้เป็นรอบโควต้าครับโควต้าก็เป็นว่าคณะเราเนี่ยให้โควต้ากับหน่วยงานไหนๆบ้างโควต้ากับนักเรียนที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็สำหรับคณะเกษตรกำแพงแสนปีนี้เราวางโควต้าเอาไว้4โควต้าด้วยกัน4โควต้า4ประเภทอ๋อ4ประเภทไม่ใช่4โควต้าว่า4ประเภทโควต้า4ประเภทโควต้าแล้วในแต่ละประเภทก็จะมีหลายตำแหน่งหลายเขาเรียกว่าอะไรนะครับหลายจำนวนนิสิตหลายที่นั่งหลายที่นั่งแต่ว่ากระซิบนิดนึงคือรอบพอร์ตโฟลิโอได้ไปเยอะแล้วอ๋อได้ไปเยอะแล้วทีนี้รอบโควต้าเราก็ยังมีมีที่นั่งเหลืออยู่ครับนะแล้วก็อยากจะให้มาสมัครกันนะครับครับเริ่มต้นเลยอันแรกโควต้าแรกคือโควต้าสำหรับโรงเรียนนะครับโรงเรียนสังกัดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษพวกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อย่างเงี้ยนะครับพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับนี่อยากจะรู้ว่าโรงเรียนอะไรบ้างเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของคณะเกษตรกำแพงแสนเพราะฉะนั้นน้องๆที่สังกัดอยู่ในโรงเรียนนี้ก็จะมีโอกาสครับผมเราให้โควต้าเด็กตรงนี้เข้ามาศึกษาต่อก็สมัครเข้ามาได้แล้วในโควต้านี้มีเงื่อนไขอื่นอีกไหมครับอาจารย์ว่าน้องคนนั้นจะต้องมี GPA รวมเท่าไหร่ในช่วงม .4 ม .5 ม .6 อะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับก็จะเป็น GPA 5เทอมครับ5เทอมเพราะงั้นม .4 ถึงม .6 เทอม1ม .4 ถึงม .6 เทอม1ครับผมทีนี้ก็จะมีอยู่ที่หลักสูตรคือคณะเกษตรกำแพงแสนเนี่ยเป็นปริญญาตรีเรามีอยู่4หลักสูตรครับก็คือหลักสูตรเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์หลักสูตรเนี้ยหลักสูตรที่เรียนเปิดมานานละเปิดมาคู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยคู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยนะครับเกือบ100ปีแล้ว80กว่าปีแล้วแล้วก็หลักสูตรที่2หลักสูตรสัตวศาสตร์ครับนะครับแล้วก็หลักสูตรที่3หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคาทรอนิกเกษตรเครื่องจักรกลและเมคาทรอนิกเกษตรครับแล้วก็หลักสูตรที่4เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรไบโอเทคครับนะครับ4หลักสูตรทีนี้4หลักสูตรเนี้ยเค้าก็จะกําหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำของนักเรียนแตกต่างกันไปก็เข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้นครับผมว่ากำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือโควต้าที่1โควต้าประเภทที่1ครับเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนโควต้าที่2แล้วครับอาจารย์โควต้าที่2เนี่ยเป็นโควต้าบุตรเกษตรกรบุตรเกษตรกรและยุวเกษตรกรและยุวเกษตรกรใครที่เป็นยุวเกษตรกรขึ้นทะเบียนเป็นยุวเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ครับนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าเรียนที่นี่เลยนะครับการขึ้นทะเบียนเป็นยุวเกษตรกรนี่คือยังไงครับอาจารย์ก็ขึ้นกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรครับก็ทางเจ้าหน้าที่
นะครับของเกษตรอำเภอเกษตรตำบลอย่างเงี้ยเขาก็จะทำการคัดเลือกจะมีรายชื่อมีคัดเลือกของเขาครับผมใครที่เป็นยุวเกษตรกรนะครับของจังหวัดไหนก็สามารถเข้ามาได้เลยเราไม่จำกัดเลยนะว่าจังหวัดไหนนะครับขอแค่เป็นยุวเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ครับคุณเข้ามาสมัครได้เลยในรอบโควตานี้ครับผมและในส่วนของเกษตรกรบุตรเป็นยังไงครับอาจารย์ชื่อโควตาเนี่ยชื่อว่าบุตรเกษตรกรเกษตรกรแต่จริงๆบุตรหลานก็ได้ทั้งบุตรทั้งหลานบุตรหลานใช่ครับบุตรนี่ตรงตัวอยู่แล้วก็คือเป็นบุตรใช่ไหมคือพ่อแม่ทำการเกษตรพ่อแม่ทำการเกษตรนะครับครับหรือพ่อแม่บุญธรรมได้ไหมอาจารย์พ่อแม่บุญธรรมก็ได้ก็ได้เนาะถ้ามีหนังสือรับรองบุตรครับครับผมอันที่สองเป็นหลานก็ได้บอกว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำการเกษตรครับแต่จริงๆพ่อแม่อาจจะทำนั่นแหละแต่ว่าที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยยังเป็นชื่อของปู่ของย่าของตาของยายพ่อแม่ก็ช่วยปู่ย่าทำนั่นแหละครับครับอย่างเงี้ยได้ไหมได้ได้หรือพ่อแม่ไม่ได้ทำการเกษตรแต่ปู่ย่ายังทำการเกษตรอยู่ตายายยังทำการเกษตรอยู่ก็ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แค่ขอแค่มีหนังสือรับรองหนังสือรับรองเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บหน้าเว็บไซต์ของคณะเกษตรกำแพงแสนเข้าไปแล้วจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับหนังสือเป็นเอกสาร A4 ใบเดียวส่วนแรกเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราส่วนด้านล่างประมาณ 3-4 บรรทัดเอาไปให้บุคคล4คนนี้เซ็นคนใดคนหนึ่งก็ได้ไม่ต้องไปล่ามา4ลายเซ็นนะคนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งก็ได้ใน4คนนี้มีใครบ้างครับอาจารย์ขอโทษอีกทีนึงนายอำเภอนายอำเภอเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอหรือว่านายกอบต.หรือว่านายกเทศมนตรีคนใดคนหนึ่งไม่ต้องทั้ง4คนครับผมครับผมเพราะฉะนั้นใครก็ได้ใครก็ได้1ใน4นี้เซ็นมาว่ารับรองว่าที่บ้านเราทำการเกษตรจริงนะครับโควต้านี้ให้สำหรับเกษตรกรไทยเราอยากให้ลูกหลานเกษตรกรไทยได้เข้ามาเรียนที่คณะเกษตรกำแพงแสนมาเอาเทคโนโลยีความรู้นวัตกรรมต่างๆทางด้านการเกษตรเอาไปประยุกต์ใช้ที่บ้านนะครับอันนี้คือครับโควต้าบุตรเกษตรกรโควต้าบุตรเกษตรกรครับรบกวนถามอาจารย์นิดนึงครับมีเงื่อนไขเรื่อง GPA ของน้องๆไหมครับเช่นเดียวกันครับก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรก็จะกำหนดไม่เท่ากันบางหลักสูตรก็ 2.0 บางหลักสูตรก็ 2.5 2.75 อะไรเงี้ยนะครับแต่ละสูตรเข้าไปดูรายละเอียดมันจะระบุเอาไว้เลยว่าหลักสูตรไหนต้องการเท่าไหร่การเท่านี้เท่านี้ครับผมเพราะฉะนั้นโควต้าบุตรเกษตรกรเนี่ยอยากให้สมัครกันจริงๆครับผมน้องๆที่เป็นบุตรหลานเกษตรกรก็สามารถใช้โควต้าตรงนี้ได้เลยครับผมโควต้าต่อไปครับเป็นไงครับอาจารย์เดี๋ยวย้อนกลับไปยุวเกษตรนิดนึงอ๋อยุวเกษตรนิดนึงถ้าอยากจะได้รายละเอียดอะไรต่างๆนะลองติดต่อประสานงานไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาย MOU กันไว้ครับเพราะนั้นทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยได้บอกไปที่ตัวสำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศแล้วว่ามีโควต้าตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยถ้าอยากจะรู้อยากจะได้รายละเอียดอะไรต่างๆนะครับของเรื่องโควต้ายุวเกษตรเนี่ยเข้าไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอเลยสำนักงานเกษตรอำเภอของตัวเองครับผมจะให้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอส่งรายชื่อมาก็ได้ครับนะครับหรือว่าจะมาสมัครออนไลน์กับทางของมหาวิทยาลัยก็โดยตรงเลยก็ได้ครับผมเพราะว่ามหาวิทยาลัยมีลิงก์ข้อมูลกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่แล้วนะครับครับโควต้าที่3โควต้าบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมเพิ่งเคยได้ยินโควต้าอะไรนะครับสมาบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมเป็นยังไงครับโควต้านี้คืออย่างนี้เรามองคณะเราเนี่ยมองว่าอาชีพโคนมเนี่ยเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ครับผมนี้ในทั่วประเทศเราเนี่ยก็จะมีสหกรณ์โคนมต่างๆมากมายเลยครับขอแค่คุณเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมกี่ตัวไม่ว่าถ้าคุณเป็นแค่ที่บ้านเนี่ยนะเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมคุณเอาใบนั้นแนบเข้ามาแล้วสมัครเข้าโควต้านี้ได้เลยครับโควต้านี้จริงๆเปิดไว้แค่10คน10คนใช่ตอนนี้ยังว่างอยู่ทั่วประเทศ
ยังไม่บอกยังไม่บอกไม่ใช่หรอกผมยังเข้าไปดูในระบบไม่ได้สมัครเข้ามากี่คนแล้วแต่สมัครเข้ามากันก่อนอย่างพอวันนี้ยังอยู่ในช่วงรับสมัครอยู่เนาะแต่จริงๆเนี่ยถ้าสมัครมาเกินเนี่ยแล้วเราดูแล้วน่าสนใจเราอาจจะรับไว้หมดก็ได้อันนี้ไม่แน่ครับผมแต่ก็ลองสมัครกันเข้ามาก่อนครับทีนี้บางคนบอกอาจารย์ถ้าที่บ้านหนูเนี่ยเลี้ยงวัวเหมือนกันครับเลี้ยงวัวนมด้วยครับแต่ว่าไม่ได้เข้ากับสมาชิกสหกรณ์เผอิญว่าเลี้ยงแล้วมีคนมารับซื้อถึงฟาร์มเลยครับไม่ได้ไปเข้ากันกับสหกรณ์อืมนี้ทํายังไงให้หนูไปสมัครโควต้าบุตรเกษตรกรโควต้าบุตรเกษตรกรอ๋อก็จะเข้าข่ายนี้หรือว่าเป็นถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกครับนะครับถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมก็ไปเข้าโควต้าบุตรเกษตรกรได้เหมือนกันได้เหมือนกันลืมบอกไปครับโควต้าบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมเนี่ยเข้าได้เฉพาะหลักสูตรสัตวศาสตร์อ๋อหลักสูตรสัตวศาสตร์ครับผมครับผมเพราะว่าเราอยากจะส่งเสริมเรียนด้านนี้โดยตรงเรียนด้านนี้โดยตรงครับนะเพราะฉะนั้นก็สมัครกันเข้ามาได้ครับนะครับโควต้าบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมหลักสูตรสัตวศาสตร์นี่เรียนอะไรกันบ้างครับอาจารย์สัตวศาสตร์เนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่าคือสัตวศาสตร์นึกว่าเอ้ยเรียนเกี่ยวกับหมากับแมวหนูแฮมสเตอร์นกอะไรอย่างงี้เห็นมันเป็นสัตว์สวยงามสัตว์สวยงามไม่ใช่จริงๆสัตวศาสตร์เนี่ยเรียนเกี่ยวกับทางด้านสัตว์เศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจเป็นยังไงครับอาจารย์ก็อย่างเช่นสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์ปศุสัตว์ที่ทางด้านการเกษตรอย่างเช่นหมูไก่เป็ดนี่ก็ได้อุตสาหกรรมที่เราบริโภคกันครับผมทีนี้ม้าอย่างนี้ได้แพะแกะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยอาจจะไม่เข้าข่ายนะครับนะผมก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้เด็กๆเนี่ยที่เรียนเนี่ยเข้ามาเหมือนคาวบอยเลยนึกภาพคาวบอยครับนะแล้วเราเนี่ยชื่อเสียงดังทางด้านวัวกำแพงแสนวัวกำแพงแสนใครๆก็รู้จักใช่ไหมวัวกำแพงแสนแต่นั้นเป็นวัวเนื้อนะครับนะครับวัวกำแพงแสนถ้าอยากจะมาดูนะว่าเทคโนโลยีการเลี้ยงการดูแลนะครับหรือดูเรื่องพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์เรื่องของนูทริชั่นเรื่องของการทำสูตรอาหารอะไรต่างเข้ามาที่นี่ได้เลยเรามีทุกศาสตร์นะครับแล้วก็มีพื้นที่จริงมีพื้นที่จริงอาจารย์นุรู้ไหมคณะเกษตรกำแพงแสนมีพื้นที่เท่าไหร่มีเท่าไหร่ครับอาจารย์3,000กว่าไร่3,000กว่าไร่จากในวิทยาเขตที่เกือบ 8,000 ไร่ของเรากินไป 3,000 ไร่แล้วครับผมโอ้โหเยอะมากเพื่อให้นักเรียนเป็นแลบเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพื้นที่ที่รู้จริงๆจากพื้นที่คุณได้เรียนได้ทดลองได้ทำจริงนะครับคุณอยากจะทดลองอะไรต่างๆมาใช้พื้นที่ได้ครับผมนะครับเรามีพื้นที่สำหรับนิสิตทุกคน 3,000 ไร่ของเราครับผมครับอาจารย์โควต้าต่อไปครับอาจารย์เป็นโควต้าที่4ครับชื่อโควต้าอะไรครับเป็นสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมอเกษตรสาธิตมอเกษตรมีวิทยาเขตไหนบ้างครับสาธิตมอเกษตรก็มีที่บางเขนกับกำแพงแสนกำแพงแสนแล้วก็จริงๆมีที่ชลบุรีด้วยนะอ๋อที่ชลบุรีก็มีเอออ๋อเหรอครับมาได้หมดเลยมาได้หมดเลยทั้ง3สาขาทีนี้สาธิตมอเป็นนักเรียนดีเด่นอาจารย์นุ๊กนักเรียนดีเด่นเนี่ยเราก็แบ่งเอาไว้เป็น2ประเภทเป็นยังไงบ้างครับดีเด่นด้านวิชาการดีเด่นด้านวิชาการดีเด่นด้านวิชาการเนี่ยขอแค่มี GPA 5เทอม5เทอม5เทอมเนี่ยไม่นับเทอมม.6 เทอม2ครับผม GPA 5เทอม 2.75 ขึ้นไป 2.75 2.75 ไม่เยอะนะไม่เยอะรับได้อยู่ครับผมถือว่าเป็นนักเรียนดีเด่นละนักเรียนดีเด่นเราก็คิดว่าน่าจะเข้ามาเรียนได้ก็เรียนม.6 โรงเรียนสาธิตม.เกษตรจะไม่ให้เข้าหมายเลขเกษตรก็ใจร้ายไปให้เขาเข้ามาเรียนจัดให้หน่อยขอแค่เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75 อันนี้ดีเด่นด้านวิชาการครับแล้วมีดีเด่นด้านอื่นอีกใช่ไหมครับด้านหนึ่งด้านกิจกรรมอาจารย์ด้านกิจกรรมด้านกิจกรรมก็ขอแค่เคยเป็นตัวแทนตอนม.ปลายเนี่ยตอนม.ปลายม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยครับเคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งไปประกวดเนี่ยนะครับถ้าไปแข่งไปประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ
อันเนี้ยไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรขอแค่เคยเป็นตัวแทนแล้วได้หนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าเคยเป็นตัวแทนไปประกวดครับหรือถ้าไปประกวดและได้รางวัลที่1ถึงที่3มาก็ยิ่งดีครับนะครับก็คือทั้งได้รางวัลทั้งไม่ได้รางวัลก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครในโควต้านี้ครับผมครับเรียนดีเด่นด้านวิชาการดีเด่นด้านกิจกรรมครับผมครับผมแต่ว่าต้องได้รับหนังสือรับรองหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนไปขอทางครูแนะแนวที่ล่าสุดอาจารย์เปยให้ฟังได้ไหมครับว่าน้องๆที่ในปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาดีเด่นด้านกิจกรรมเขาทำอะไรกันมาบ้างเผื่อเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆที่รับชมอยู่ตอนนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นนักเรียนวมวไปพรีเซนต์งาน Science Forum ได้รางวัลอะไรมาครับหรือไปประกวดแข่งวงโยธวาทิตอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเด่นด้านกิจกรรมเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งด้านต่างๆหรือกิจกรรมวิชาการอะไรตอบปัญหาอะไรต่างๆได้รางวัลครับขอให้เข้ามาได้เลยครับอีกอันนึงถึงไม่ได้รับรางวัลแต่เคยทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนก็สามารถเข้ามาได้สามารถเคยได้รับเกียรติบัตรจากทางโรงเรียนอย่างเงี้ยว่าเคยทำชื่อเสียงอะไรครับอาจจะไม่ได้ไปประกวดไปแข่งไปอะไรแต่ว่าเคยทำชื่อเสียงทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโอเคน้องๆกลุ่มนี้ต้องจำกัด GPA ด้วยไหมครับอาจารย์กลุ่มนี้ GPA เนี่ยขอไม่ต่ำกว่า 2.0 2.0 เท่านั้นใช่ครับไม่ใช่เรื่องยากเลยครับผมไม่ใช่เรื่องยากเลยน้อง 2.00 นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่มีคุณสมบัติตามนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับที่คณะเกษตรกำแพงแสนเนาะยังใช่ครับต้อนรับเราอยู่นะครับเปิดรับสมัครวันที่5มีนาคมถึง25มีนาคมยังมีเวลากันอยู่เที่ยงคืนเข้าไปในระบบเลยเข้าไปในระบบนะครับ www.admission.ku.ac.th ครับผมหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะเกษตรกำแพงแสนมันจะมีแบนเนอร์คลิกเข้าไปแล้วก็อ่านรายละเอียดดูรายละเอียดนะครับแล้วก็จะมีลิงก์สำหรับเข้าไปสมัครเข้าไปกรอกข้อมูลไปสมัครในนั้นถึงวันที่25มีนาเที่ยงคืนเท่านั้นอ๋อเที่ยงคืนเนาะเลยไปนาทีเดียวก็ปิดระบบไม่ได้ละไม่ได้เพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจรีบตัดสินใจใครที่ยังลังเลอยู่นะครับยังไม่ได้สมัครรอบพอร์ตโฟลิโอนะก็สามารถสมัครรอบนี้ยังมีรอบหรือสมัครรอบพอร์ตโฟลิโอไปแล้วยืนยันสิทธิ์แล้วอยากจะเปลี่ยนใจก็ได้เพราะว่าทางกระทรวงอว.เขาให้สละสิทธิ์ได้เอาให้สละสิทธิ์ก่อนแล้วก็มาสมัครใหม่รอบสละสิทธิ์แล้วก็สมัครเข้ามาสมมติน้องๆได้ที่อื่นไปแล้วอยากจะมาเรียนที่ของเราก็คือสละสิทธิ์ตรงนู้นแล้วมาสมัครอันนี้ได้ได้เพราะฉะนั้นเราเปิดรับหมดสนใจอยากเข้ามาเรียนเพราะที่นี่คณะเกษตรกำแพงแสนคณะทางด้านการเกษตรอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่เรียนจากจะเรียนเกษตรครับไม่มาเรียนที่นี่จะเรียนที่ไหนถูกไหมครับเรียนคณะเกษตรเพราะฉะนั้นเราเปิดรับหมดเลยย้ำอีกนิดนึงว่า5ถึง25มีนาคม5ถึง25มีนาคมนี้ใช่ครับภายในเที่ยงคืนที่25ด้วยเนาะเปิดรับแค่20วันเอง20วันเองเพราะต้องรีบตัดสินใจต้องรีบตัดสินใจแล้วครับผมนะครับทีนี้พอวันที่25เราปิดระบบครับนะครับครับวันที่2พฤษภาคมเนี่ยเราจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครับผมครับผมตอนนี้เราก็จะดูแล้วว่าที่นั่งเราเหลือกี่ที่ครับนะครับครับแล้วก็คนที่สมัครเข้ามาเราก็จะประกาศรายชื่อนะครับแล้วก็วันที่5พฤษภาคมเราจะสอบสัมภาษณ์กันอ๋อมีสอบสัมภาษณ์ครับผมครับซึ่งรอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์กันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะนี้เดี๋ยวเรารอดูกันอีกทีวันที่5พฤษภาจะสอบสัมภาษณ์แบบไหนอย่างไรครับผมก็ติดตามข่าวสารทางหน้าเว็บไซต์ของเราแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์วันที่6เลยวันที่6เลยอ๋อรู้ผลทันทีเลยภายในวันเดียวสอบวันที่5วันที่6ประกาศผลเลยว่าน้องๆได้เข้าเรียนแล้วนะแล้ววันที่10กับ11พฤษภาคมเราก็ยืนยันสิทธิ์กันอ๋อ10 11พฤษภาคมก็ยืนยันสิทธิ์กันนะครับยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยทุกอย่างกระชับฉับไวนะครับแล้วเราก็มาเรียนเปิดเทอมเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนผมมั่นใจว่าเดือนมิถุนายนนะน่าจะได้เรียนแบบออนไซน์แล้วออนไซน์ในห้องเรียนแล้วน่าจะนะน่าจะคาดการณ์กันไว้ว่าอย่างนั้นหวังใจว่าอย่างนั้นครับผมครับเพราะว่าตอนนี้โควิดก็เริ่มเบาบางลงแล้วเริ่มเบาบางลง
เริ่มมีวัคซงวัคซีนแล้วนะมีวัคซงวัคซีนน่าจะได้เจอหน้าค่าตากันแบบออนไลน์ในห้องเรียนเนาะครับใครที่ยังไม่เคยมาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตกำแพงแสนครับอยากให้เข้ามาดูอยากให้เข้ามาดูเนาะว่าน่าเรียนขนาดไหนใช่ครับมีอะไรน่าเรียนยังไงบ้างครับหมายถึงบรรยากาศดียังไงบ้างครับอาจารย์อาจารย์นุอาจารย์สุเมธที่เนี่ยมีสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลแบบมาตรฐานไทยแข่งไทยแลนด์ลีกได้เลยอ๋อที่เราเห็นในทีวีกันบ่อยๆ2สนาม2สนามอยู่ในวิทยาเขตเราครับมีสระว่ายน้ำมาตรฐานมาตรฐานแข่งฟิตเนสทุกอย่างหอพักนี่ก็มีแบบสวยงามสำหรับสะดวกสบายเลยคุณอยากจะได้ห้องแบบไหนอ่ะห้องแอร์ห้องพัดลมห้องอะไรเรามีหมดมีให้เลือกหมดแล้วบรรยากาศโหมีถนนชมพูพันทิพย์สวยๆที่เขาโปรโมทกันด้วยใช่ไหมอาจารย์ใครยังไม่เคยมาก็ลองเข้ามาดูนะลองเข้ามาดูที่ชมพูพันทิพย์ทั้งคุณภาพทั้งบรรยากาศเต็มที่เลยเราจัดครับผมครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีละเป็นโอกาสที่ดีเนาะใครที่มีสิทธิ์เข้าสมัครโควต้าได้อย่าสละสิทธิ์ตรงนี้ครับอย่าเสียสิทธิ์ตรงนี้คุณได้รับโควต้านี้แล้วครับเพราะฉะนั้นสมัครเข้ามามีโอกาสครับผมใครเข้าข่ายก็คุณสมบัติก็สมัครเข้ามานะครับครับผมอาจารย์เชิดพงษ์ยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่กับเรานะครับพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วเบรกต่อไปกลับมาดูกันว่าน้องๆที่เรียนจบจากคณะเกษตรกำแพงแสนแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชิดพงษ์กิรจิตรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศคณะเกษตรกำแพงแสนจะมาให้คำตอบครับสักครู่เดียวครับครับเปิดโลกกระนัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์พวกพี่ทำอะไรกันอยู่หรอคะอ๋อตอนนี้พวกพี่กำลังฝึกควบคุมโดรนอยู่ซึ่งโดรนตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้ปุ๋ยให้ยากับพืชมันเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนอกจากนี้นะครับน้องๆคณะของเรายังมีแขนงแยกย่อยออกไปอีกเรียกได้ว่าครอบคลุมมากๆครับพี่ครับแล้วสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มีแขนงอะไรอีกบ้างหรอครับก็จะมีแขนงวิชาปฐพีวิทยานะคะซึ่งเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรดินการจัดการและการอนุรักษ์ดินให้ยั่งยืนการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือแอปพลิเคชันในการตรวจสอบดินค่ะและสำหรับน้องๆที่สนใจด้านพืชเรายังมีแขนงวิชาพืชไร่นาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศเช่นข้าวอ้อยยางพาราและปาล์มน้ำมันโดยการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ชนิดต่างๆเพื่อให้สามารถผลิตพืชไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆต้องแขนงวิชาพืชสวนเพราะที่นี่เรียนเกี่ยวกับสรีรวิทยาการผลิตการปรับปรุงพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงการออกแบบการจัดสวนอีกด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะครับน้องยังมีแขนงวิชาโรคพืชซึ่งเปรียบเสมือนหมอที่คอยวินิจฉัยโรคสาเหตุของการเกิดโรคการป้องกันกำจัดรวมถึงการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วยนะยังไม่พอนะคะคณะของเรายังมีแขนงวิชากีตวิทยาซึ่งเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูบ้านเรือนแมลงศัตรูปศุสัตว์และยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแมลงที่เป็นประโยชน์อีกด้วยเช่นแมลงตัวห้ามตัวเบียนแมลงที่ช่วยผสมเกสรแมลงที่ให้ผลผลิตเช่นตัวไหมหรือผึ้งรวมถึงแมลงที่สามารถบริโภคได้อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับการเป็นนักสื่อสารทางการเกษตรเรายังมีแขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งความสมดุลและยั่งยืนครับอย่างที่บอกนะคะคณะของเราครอบคลุมมากๆนอกจากน้องๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรกลแล้วก็ยังมีอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเครื่องจักรกลและแมคคาโทนิกเกษตรซึ่งหลักสูตรนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการจัดการสมาร์ทฟาร์มค่ะและเรายังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการนำเทคนิคและเครื่องมือเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการวิจัยและประยุกต์เพื่อการพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างเช่นการใช้เครื่องหมายโมเลกุลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการถ่ายยีนเรียกได้ว่าอัดเน้นไปด้วยคุณภาพกันเลยครับ
จากนี้ยังมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การจัดการระบบการผลิตสรีรวิทยาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะและต้องบอกเลยนะครับว่าคณะของเรามีพื้นที่เกือบ 3,000 ไร่สำหรับให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานกันจริงๆมีห้องแลบปฏิบัติการที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียรวมไปถึงทุนการศึกษาและทุนแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศอีกด้วยนะครับยังไงพี่ก็ขอฝากคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนไว้ด้วยนะครับเพราะคณะเกษตรกำแพงแสนมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีสู่สากลครับเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์กันนะครับเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชิดพงศ์กิรจิตนะครับรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศคณะเกษตรกำแพงแสนครับอาจารย์ครับน้องๆที่เรียนจบจากคณะเกษตรกำแพงแสนจบไปแล้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรกันบ้างครับก็เราทำรีเสิร์ชนะย้อนหลังไป10ปีพบว่าส่วนใหญ่นะน้องๆของเราเนี่ยจะเข้าสู่ภาคหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่หน่วยงานที่มั่นคงครับผมประมาณ30 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมครับก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตรครับผมแล้วก็มีกรมพัฒนาที่ดินถ้าจบทางด้านปฐพีวิทยาก็จะมีไปอยู่พอสมควรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรมส่งเสริมกับกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการ30 กว่าเปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็ประมาณใกล้ๆเคียงกันประมาณ20 กว่าเกือบ 30%ก็จะประกอบธุรกิจเกษตรนะครับส่วนตัวแล้วก็อยู่ในภาคเอกชนก็มีนะครับครับผมมีทำงานที่ธนาคารก็มีนะธกส.อ่ะธนาคารเพื่อการเกษตรเป็นหนุ่มแบงค์ได้ด้วยเป็นหนุ่มแบงค์สาวแบงค์กันได้ด้วยได้นะครับตอนหล่อสวยๆเลยครับผมเพราะว่าธกส.เขามีภารกิจในเรื่องของที่จะต้องนอกจากเรื่องของธุรกรรมทางการเงินแล้วเขาก็ต้องให้ความรู้กับเกษตรกรด้วยครับผมนะครับเพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะพัฒนาการเกษตรของตนเองได้ครับเนี่ยก็คืออาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าอาจารย์นุเขาเอาข้อมูลย้อนหลังเนี่ยมาดูนะภาคการเกษตรเนี่ยข้าราชการเนี่ยที่ทำงานตามหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็มีจำนวนที่ทรงตัวแต่ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยที่เป็นกราฟแบบเพิ่มมากคือธุรกิจเกษตรเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้านายตัวเองเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้านายตัวเองเป็นผู้ประกอบการเองเขาเรียกว่าผู้ประกอบการแล้วก็ตอนนี้คณะเราอะนะครับมีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็เพิ่มวิชาทางด้านธุรกิจเกษตรเข้ามานะครับเราให้ความสำคัญมีวิชาผู้ประกอบการมีวิชาทางด้านธุรกิจเกษตรใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเด็กที่จบจากคณะเกษตรกำแพงแสนไปเนี่ยนะก็จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนธุรกิจเกษตรเพราะฉะนั้นสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้แล้วเรามีพวกโครงการสตาร์ทอัพด้วยโครงการสตาร์ทอัพด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจะบ่มเพาะเด็กของเราเลยว่าให้เรามีความรู้เพื่อออกไปเป็นผู้ประกอบการได้มีทั้งความรู้ทางด้านการเกษตรมีทั้งความรู้ทางด้านการเป็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นออกไปสามารถสตาร์ทอัพธุรกิจตัวเองขึ้นมาได้เป็นเจ้าของตัวเองได้เลยแทนที่จะเป็นแค่ผู้ผลิตอย่างเดียวครับนะผลิตอาหารผลิตผลผลิตทางการเกษตรเฉยๆเราเป็นผู้ประกอบการเองเลยผู้ประกอบการเองเลยหรือจะกลับไปเป็นผู้นำชุมชนเพื่อที่จะเอาความรู้ไปให้กับทาง SME ในชุมชนวิสาหกิจชุมชนน่ะก็ได้นะครับไปปรับปรุงไปอะไรนะครับนั่นก็คือแนวทางการประกอบอาชีพของน้องๆเนาะสามารถทำได้หลากหลายเลยนะครับทีนี้ในตัวคณะเกษตรกำแพงแสนมีกิจกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจสำหรับไม่ว่าจะเป็นน้องๆม.ปลายทราบมาว่ามีกิจกรรมสำหรับน้องๆม.ปลายใช่ไหมครับอาจารย์มีกิจกรรมอะไรครับตอนนี้นะที่เรามีเนี่ยแล้วเราเปิดรับสมัครอยู่ครับผมนะครับคือเราเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อาจารย์นุรู้เนาะเคยเห็นอยู่แล้วเวลาเด็กๆนะมัธยมม.ปลายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กันในงานวันวิชาการอะไรต่างงานวันวิชาการมีทำโครงงานวิทยาศาสตร์กันแสนที่ไหนก็แล้วแต่เราไปดูแล้วเราก็สนใจอ่ะว่าไอเดียเขาดีนะนะ
นี้เราก็เลยรู้สึกว่าบางอันเนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราเอาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรของเราเนี่ยจากคณาจารย์ของเราเนี่ยไปช่วยกันกับน้องๆทำงานร่วมกันนะครับครับอาจจะได้เป็นนวัตกรรมการเกษตรเป็นโครงงานทางด้านการเกษตรที่แบบเอาไปใช้ได้จริงและดีเลยเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาครับครับคือโครงงานบ่มเพาะโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรสำหรับเด็กม.ปลายครับสำหรับเด็กม.ปลายทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยทั่วประเทศส่งกันเข้ามาคุณทำ proposal ทำโครงการโครงร่าง proposal เข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้จะมีแบบฟอร์มเว็บไซต์คณะเกษตรนะครับเป็นแบบฟอร์มมีอยู่2ประมาณ2หน้ากระดาษ A4 ครับผมกรอกรายละเอียดเขียน proposal มานะครับส่งเข้ามาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 พฤษภาคมเดี๋ยวผมนับก็อ๋อโอเคเหลืออีกหลายสองประมาณ2เดือนก็เดี๋ยวกว่าเดี๋ยวจะปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นต้องจัดทีมแล้วต้องจัดทีมแล้วต้องมีทีมงานจัดทีมกันแล้วก็ไปคุยกันช่วงปิดเทอมคุยกันก็ได้ว่าจะทำเกี่ยวกับอะไรมีข้อกำหนดไหมครับว่าต้องน้องในกลุ่มนึงไม่เกินกี่คนอย่างไรอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์มีครับก็อยู่ในมีรายละเอียดอยู่รายละเอียดอยู่ในนั้นเลยเข้าไปดูเลยเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับแล้วก็ส่งมาที่ submit เข้ามาในระบบได้เลยที่คณะเกษตรกำแพงแสนอาจารย์นุแอบกระซิบนิดนึงว่าทุนนึงเนี่ยให้ 10,000 บาทเลยโห 10,000 บาทเลย 10,000 บาทนี่ไม่หักอะไรเลยคือให้เลยสำหรับเอาไปพัฒนาให้ไปปรับแค่คุณมี proposal มาส่งแล้วเราดูแล้วโอ้ไอเดียดียังไม่ต้องทำจริงนะยังไม่ต้องทำจริงแค่ proposal 2 A4 โครงร่าง2หน้า A4 เนี่ยมาคุณเอาไปเลย 10,000 บาทเอาไปเลย 10,000 บาทแล้วผมแถมอาจารย์ของผมไปเป็นที่ปรึกษาด้วย1คนโอ้โหอาจารย์จะไปร่วมทำงานกับคุณครับผมสมมติว่าผมดูแล้วอ่ะสมมติเด็กคนนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องของมันสำปะหลังผมหาอาจารย์ทางด้านมันสำปะหลังเลยครับผมแล้วเป็นอาจารย์วัยรุ่นด้วยอ๋อผมคัดมาแล้วเป็นอาจารย์วัยรุ่นที่เข้าใจเด็กๆทำงานกับเด็กได้นะเด็กม.ปลายเนี่ยผมจะจัดส่งไปเป็นอาจารย์ทำงานร่วมกันกับนักเรียนแล้วอาจจะมีเด็กๆพี่รุ่นพี่นิสิตนะเข้าไปเรียนรู้ด้วยกันไปช่วยกันพัฒนาออกมาจนได้เป็นชิ้นงานครับผมเป็นนวัตกรรมทางด้านการเกษตรขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นอาจจะเป็นคำว่านวัตกรรมเนี่ยอาจจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ก็ได้ครับผมหรืออาจจะแค่เป็นวิธีการก็ได้วิธีการเก็บมะม่วงแบบอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเป็นวิธีการใหม่ๆวิธีการที่เกิดขึ้นนะหรือใช้วัสดุอุปกรณ์นะคิดค้นอะไรขึ้นมานะก็สามารถทำได้ครับพอเสร็จแล้วได้เป็นนวัตกรรมเป็นชิ้นงานออกมามีเอามาประกวดได้อีกคณะเกษตรกำแพงแสนเรามีจัดประกวดอีกครับผมก็จะเป็นช่วงปลายปีช่วงปลายปีงานเกษตรกำแพงแสนอตอนนี้เราเอาชิ้นงานเนี่ยที่เราประดิษฐ์แล้วเนี่ยเอามาประกวดกันครับของใครเจ๋งก็รับรางวัลไปอีก มีเงินรางวัลให้อีกเงินรางวัลไปอีกโอ้โหนี่ได้ทั้งทุนไปทำถ้าประกวดชนะได้เงินอีกได้รางวัลได้อะไรแล้วอาจารย์นุกระซิบนิดหนึ่งใครที่ผ่านเข้ารอบนะครับสามารถเข้าศึกษาที่คณะเกษตรกำแพงแสนได้เลยได้เลยใช่อ๋ออ๋อเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะครับปีแล้วเราเอาแค่ผ่านเข้ารอบผ่านเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยเราก็รับเลยนะน้องๆที่ผ่านเข้ารอบมานะครับเพราะฉะนั้นสมัครกันเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้กิจกรรมโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรเนาะใช่ครับไม่ใช่เฉพาะแค่กิจกรรมประกวดแข่งขันเท่านั้นแต่ยังเหมือนตั๋วที่จะทำให้น้องๆได้เข้าเรียนที่นี่ด้วยใช่ครับงั้นนี้ไอเดียดีๆเนี่ยอย่าเก็บไว้อย่าเก็บไว้นะทำโครงงานที่โรงเรียนแล้วก็ดูแล้วอยากจะได้เงินบ้างเอาไปพัฒนาต่อยอดมาเอาที่นี่เลยครับเราจัดเอาไว้20ทุนเลย20ทุนโหทุนละ 10,000 บาททุนละ 10,000 บาท20ทุนครับผมครับซัพพอร์ตน้องๆเต็มที่เลยใช่ครับครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้น้องกับกิจกรรมนี้นะครับและที่สำคัญประสบการณ์ที่จะได้เรียนร่วมเรียนรู้กันกับอาจารย์ทางด้านการเกษตรจากคณะเกษตรกำแพงแสนนี่คือประสบการณ์ที่สำคัญที่ล้ำค่าครับผมนะสมมติเราคิดอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราอาจจะยังมอง
หรือว่ายังได้ไอเดียที่ยังไม่ครอบคลุมไม่ครบทุกมิติครับอาจารย์จะเข้าไปช่วยช่วยทำเลยช่วยทำช่วยต่างๆเนาะอาจารย์อยู่ไหนอยู่เชียงใหม่อาจารย์ผมส่งบินไปเลยโอ้โหอยู่ยะลาก็ได้เหนือจรดใต้ไปได้หมดเลยนะแล้วค่าเดินทางนี่ไม่เกี่ยวกับหมื่นบาทที่ให้นะไม่เกี่ยวกันหมื่นบาทนี่คือเอาไปทำให้น้องๆเอาไปทำนวัตกรรมเอาไปทำของครับค่าเดินทางนี่ผมออกให้ค่าเดินทางนี่ออกคณะออกให้คณะออกให้ที่ว่าอาจารย์จะไปหาแล้วก็ได้เรียนรู้ร่วมกันครับนะครับตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดเนาะเพราะฉะนั้นช่วงปิดเทอมเนี่ยครับเดี๋ยวน้องๆจะปิดเทอมแล้วแล้วก็ช่วงปิดเทอมก็ลองคุยจัดทีมกันดูครับนะครับมีเวลาว่างๆก็ลองดูนะครับแล้วเปิดเทอมอาจจะค่อยซับมิดก็ได้นะครับคุยกับอาจารย์ที่โรงเรียนนะปีนี้เป็นปีแรกที่มีกิจกรรมนี้ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมเป็นปีแรกที่มีกิจกรรมนี้เลยเนาะใช่ครับน่าสนใจมากๆเลยอยากให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมเนาะเพราะอย่างที่อาจารย์เชิดพงษ์ได้บอกนะครับก็คือได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งการทำงานร่วมกับคณาจารย์ในคณะเกษตรกำแพงแสนเนาะแล้วก็ได้ทุนการศึกษาเพราะว่าทุนการศึกษาตรงเนี้ยจริงๆผมเรียกว่าทุนการศึกษาเพราะว่าเป็น 10,000 บาทที่น้องๆเอาไปใช้ทำโครงงานแล้วน้องก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกับคณาจารย์เนาะแล้วแถมว่าถ้าได้ประกวดแล้วได้รางวัลก็จะได้ทุนเงินทุนการศึกษาตรงนั้นไปอีกแล้วก็ได้ตั๋วเข้ามานั่งเรียนในคณะเกษตรกำแพงแสนไปอีกผมมีแต่ได้กับได้นะครับงานนี้ใช่ครับพลาดไม่ได้เลยกับโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรนะครับครับและนั่นก็คือ TCAST รอบ2นะครับแล้วก็แนวทางการประกอบอาชีพของน้องๆที่เรียนจบจากคณะเกษตรกำแพงแสนรวมถึงกิจกรรมดีๆสำหรับน้องๆม.ปลายนะครับซึ่งก็คือโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรนั่นเองนะครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านวิทยากรของเราครับท่านรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศคณะเกษตรกำแพงแสนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชิดพงษ์ขีดจิตครับเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับทางรายการครับขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับครับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของทางรายการครับเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์คณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญนักเรียนระดับม.ปลายจัดทำข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรเพื่อรับทุนพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตรและต่อยอดพัฒนาโครงงานโดยคณาจารย์จากคณะเกษตรกำแพงแสนหมดเขตส่งข้อเสนอโครงงาน31พฤษภาคม2564สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่องานบริการศึกษาคณะเกษตรกำแพงแสนโทรศัพท์หมายเลข061-553-9939พี่คะพวกพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอคะอ๋อตอนนี้พวกพี่กำลังฝึกควบคุมโดรนอยู่ซึ่งโดรนตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้ปุ๋ยให้ยากับพืชมันเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนอกจากนี้นะครับน้องๆคณะของเรายังมีแขนงแยกย่อยออกไปอีกเรียกได้ว่าครอบคลุมมากๆครับพี่ครับแล้วสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มีแขนงอะไรอีกบ้างเหรอครับก็จะมีแขนงวิชาปฐพีวิทยานะคะซึ่งเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรดินการจัดการและการอนุรักษ์ดินให้ยั่งยืนการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือแอปพลิเคชันในการตรวจสอบดินค่ะและสำหรับน้องๆที่สนใจด้านพืชเรายังมีแขนงวิชาพืชไร่นาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศเช่นข้าวอ้อยยางพาราและปาล์มน้ำมันโดยการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ชนิดต่างๆเพื่อให้สามารถผลิตพืชไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆต้องแขนงวิชาพืชสวนเพราะที่นี่เรียนเกี่ยวกับสรีรวิทยาการผลิตการปรับปรุงพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงการออกแบบการจัดสวนอีกด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะครับน้องยังมีแขนงวิชาโรคพืชซึ่งเปรียบเสมือนหมอที่คอยวินิจฉัยโรค
สาเหตุของการเกิดโรคการป้องกันกำจัดรวมถึงการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วยนะยังไม่พอนะคะคณะของเรายังมีแขนงวิชากีตวิทยาซึ่งเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูบ้านเรือนแมลงศัตรูปศุสัตว์และยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแมลงที่เป็นประโยชน์อีกด้วยเช่นแมลงตัวห้ามตัวเบียนแมลงที่ช่วยผสมเกสรแมลงที่ให้ผลผลิตเช่นตัวไหมหรือผึ้งรวมถึงแมลงที่สามารถบริโภคได้อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับการเป็นนักสื่อสารทางการเกษตรเรายังมีแขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งความสมดุลและยั่งยืนครับอย่างที่บอกนะคะคณะของเราครอบคลุมมากๆนอกจากน้องๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรกลแล้วก็ยังมีอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเครื่องจักรกลและแมคคาโทนิกเกษตรซึ่งหลักสูตรนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการจัดการสมาร์ทฟาร์มค่ะและเรายังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการนำเทคนิคและเครื่องมือเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการวิจัยและประยุกต์เพื่อการพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างเช่นการใช้เครื่องหมายโมเลกุลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการถ่ายยีนเรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพกันเลยครับจากนี้ยังมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การจัดการระบบการผลิตสรีรวิทยาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะและต้องบอกเลยนะครับว่าคณะของเรามีพื้นที่เกือบ 3,000 ไร่สำหรับให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานกันจริงๆมีห้องแลบปฏิบัติการที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียรวมไปถึงทุนการศึกษาและทุนแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศอีกด้วยนะครับยังไงพี่ก็ขอฝากคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนไว้ด้วยนะครับเพราะคณะเกษตรกำแพงแสนมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีสู่สากลครับเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์สวัสดีค่ะดิฉันอุทัยวันด้วงเงินค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงรวบรวมพันธุ์ถั่วดำนะคะของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนถั่วดำเป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งนะคะที่เกษตรกรนิยมปลูกโดยเฉพาะในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะถั่วดำเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงแต่ว่ามีไขมันต่ำนะคะซึ่งจะต่างจากถั่วเหลืองซึ่งมีโปรตีนสูงแล้วก็มีไขมันสูงด้วยแต่ว่าการใช้ประโยชน์จากถั่วดำในบ้านเราเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดเนื่องจากเราจะใช้ประกอบเป็นอาหารหวานอาหารคาวเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่มีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเป็นถั่วกระป๋องแบบต่างประเทศนะคะทีนี้เรามาดูว่าถั่วดำในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีการระบุพันธุ์ที่ชัดเจนนะคะแต่โดยทั่วไปที่ปลูกเนี่ยก็จะมี2ลักษณะคือแบบพุ่มนะคะกับแบบเลื้อยที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะซึ่งทั้ง2พันธุ์เนี่ยก็ให้ฝักและเมล็ดที่มีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนค่อนข้างเหมือนกันมากอย่างที่บอกไปนะคะว่าถั่วดำเนี่ยเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงนะคะแต่มีไขมันต่ำเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถไปใช้ประโยชน์ร่วมกับถั่วชนิดอื่นๆอย่างเช่นถั่วเขียวถั่วเหลืองนะคะนอกจากนี้เนี่ยในถั่วดำมีสารแอนโทไซนินสูงมากนะคะที่เปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยเราจะเห็นว่าเมล็ดเขามีสีดำนะคะอันนั้นคือสีของสารแอนโทไซนินซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวหนึ่งก็คือสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่มีสรรพคุณในการบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยต้านสารก่อมะเร็งหลายชนิดนะคะนอกจากนี้เนี่ยฝักของถั่วดำเนี่ยในช่วงฝักอ่อนเนี่ยเราสามารถนำไปบริโภคได้คล้ายๆกับถั่วกระด้างหรือว่าถั่วพุ่มทั่วๆไปค่ะนอกจากบริโภคได้ทั้งฝักสดแล้วก็เมล็ดแห้งแล้วเนี่ยถั่วดำยังมีชีวมวลหรือไบโอแมสสูงนะคะสามารถให้น้ำหนักต้นน้ำหนักใบสูงกว่าถั่วเขียวและถั่วเหลืองซึ่งจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วมีการถ่ายกลบลงไปในดินซึ่งจะให้ธาตุไนโตรเจนนะคะสลายตัวในดินเนี่ยได้สูงกว่าพืชชนิดอื่นค่ะ
จะเห็นได้ว่าถั่วดำเนี่ยนะคะหรือในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า black bean หรือว่า turtle bean เพราะว่าลักษณะของเมล็ดเนี่ยมีลักษณะคล้ายเต่าเขาเลยเรียกว่า turtle beanนะคะมีคุณประโยชน์ทั้งในแง่ของโภชนาการนะคะสรรพคุณในด้านเป็นอาหารและยาแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นพืชที่สามารถใช้บำรุงดินได้ด้วยทดแทนถั่วเขียวถั่วเหลืองในกรณีที่เราไม่สามารถหาเมล็ดถั่วเขียวถั่วเหลืองได้นะคะสำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากได้พันธุ์ถั่วดำนะคะทั้งแบบพุ่มและแบบเลื้อยเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์คณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญนักเรียนระดับม.ปลายจัดทำข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรเพื่อรับทุนพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตรและต่อยอดพัฒนาโครงงานโดยคณาจารย์จากคณะเกษตรกำแพงแสนหมดเขตส่งข้อเสนอโครงงาน31พฤษภาคม2564สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่องานบริการศึกษาคณะเกษตรกำแพงแสนโทรศัพท์หมายเลข061-553-9939เปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแฟนคลับรายการของเรานะครับแล้วกลับมาพบกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ได้ใหม่ในวันพุธหน้า 16:05 น.กับรายการที่อภิรมย์หัวใจแบบนี้เกษตรอภิรมย์ออนแอร์สำหรับวันนี้ผมสุเมธชัยไทยสงฆ์พร้อมทีมงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลา 16:05 น.ถึง 16:55 น.